ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องต่อสู้ความกลัวดูความกลัวมันสิวันหนึ่งตอนบ่ายๆทำยังไงก็ไม่ได้บอกให้ไปมันก็ไม่ไปชวนปะขาวไปด้วยไปให้มันตายเสียถ้าหากมันพอจะตายก็ให้มันตายเสียมันลำบากนักมันโง่นักก็ให้มันตายเสียพูดในใจอย่างนี้ใจมันก็ไม่อยากไปเท่าไหร่แต่ก็บังคับมันเรื่องอย่างนี้จะให้มันพร้อมใจไปทุกอย่างนะมันไม่พร้อมหรอกอย่างนั้นจะได้ทรมานมันหรือก็พามันไปไม่เคยอยู่ป่าช้าเลยสักทีพอไปถึงป่าช้าแล้วโอ้ยบอกไม่ถูกปะขาวจะมาอยู่ใกล้ๆก็ไม่ยอมให้มาให้ไปอยู่โน่นไกลๆนู่นความจริงแล้วอยากจะให้มาอยู่ใกล้ๆเป็นเพื่อนกันแต่ไม่เอาให้ไปไกลๆเดี๋ยวตัวเองจะอาศัยเขากลัวนักก็ให้มันตายเสียคืนนี้ทั้งกลัวทั้งทำไม่ใช่ว่าไม่กลัวแต่ก็กล้าที่สุดมันก็ถึงตายเหมือนกันเท่านั้นแหละพอค่ำลงก็พอดีเลยโชคเขาหามศพมาตรงเตงนั่นทำไมจึงเหมาะกันอย่างนี้โอ้ยเดินจนไม่รู้ว่าตัวเองเหยียบดินเลยล่ะทีนี้หนีคิดอยากจะหนีเขานิมนต์ให้มาติกาศพก็ไม่อยากจะมาติกาให้ใครหรอกเดินหนีไปสักพักก็เดินกลับมาเขาก็ยิ่งเอาศพฝังไว้ไกลๆเขาเอาไม้ไผ่ที่หามศพมาทำเป็นร้านให้นั่งเฮ้ยจะทำอย่างไรดีหมู่บ้านกับป่าช้าก็ไม่ใช่ไกลๆห่างกันทั้ง 2-3 กิโลเมตรเอาละตายก็ยอมตายไม่กล้าทำมันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอย่างไรโอ้ยมันช่างออกรสชาติเสียจริงๆมืดเข้าจะไปทางไหนล่ะอยู่กลางป่าช้าอย่างนี้เอาให้มันตายเสียมันเกิดมาตายหรอกนะชาตินี้พอตะวันตกดินเท่านั้นมันก็บอกให้เข้าอยู่แต่ในกรดท่าเดียวเดินก็ไม่อยากจะเดินมันบอกให้อยู่แต่ในกรดจะเดินออกไปหาหลุมศพก็เหมือนมีอะไรมาดึงรั้งเอาไว้ไม่อยากให้เดินความรู้สึกกล้ากับกลัวมันฉุดรั้งกันอยู่เอาลงไปอย่างนี้แหละหัดมันเดินออกไปเกิดความกลัวก็หยุดทีนี้พอมืดสนิทลงจริงๆก็เข้าในกรดทันทียังก็มีกำแพง7 ชั้นนะทีนี้เห็นบาทของตัวเองอยู่ใบเดียวก็เหมือนกับมีเพื่อนอย่างนั้นแหละเอาไปเอามาบาทก็เป็นเพื่อนได้ตั้งอยู่ข้างๆใบเดียวก็รู้สึกดีใจได้อาศัยบาทเป็นเพื่อนนั่งอยู่ในกรดเฝ้าดูผีทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนั่งเงียบอยู่จะให้ง่วงก็ไม่ง่วงมันกลัวทั้งกลัวทั้งกล้าทำอยู่อย่างนี้ตลอดคืนเลยนี่ล่ะเช่นนี้ใครจะกล้าทำลองดูสิปฏิบัติเนี่ยพูดถึงเรื่องอย่างนี้แล้วใครจะกล้าเข้าไปอยู่ในป่าช้านั้นทุกอย่างถ้าเราไม่ทำไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ปฏิบัติคราวนี้ล่ะเราได้ปฏิบัติพอสว่างขึ้นก็รู้สึกว่าโอ้รอดตายแล้วนี่ดีใจจริงๆภายในใจเราน่ะอยากให้มีแต่กลางวันเท่านั้นไม่อยากให้มีกลางคืนเลยอยากฆ่ากลางคืนทิ้งให้มีแต่กลางวันสบายใจไม่ตายแล้วคิดว่าไม่มีอะไรมีแต่เรากลัวเฉยๆวันนี้ตอนเช้าได้ทดลองกระทั่งหมาไปบินทบาทคนเดียวหมามันวิ่งตามหลังมันจะกัดอ้าวไม่ไล่มันละจะกัดก็กัดไปเลยมีแต่จะตายท่าเดียวก็ให้มันกัดให้ตายซะมันก็งับผิดงับถูกรู้สึกป้าบแข้งขาเหมือนมันขาดออกอย่างนั้นแม่ออกภูไทยก็ไม่รู้จักไล่หมาหรอก
แม่ออกภูไทยภาษาอีสานหมายถึงอุบาสิกาเขาว่าผีมันไปกับพระหมาจึงได้เห่าได้กัดเลยไม่ยอมไล่มันอ้าวช่างมันเมื่อคืนที่แล้วก็กลัวจนเกือบจะตายทีหนึ่งแล้วตอนเช้านี่หมาจะกัดก็เลยปล่อยให้มันกัดซะถ้าหากว่าแต่ก่อนเราเคยกัดมันก็ให้มันกัดเราซะแต่มันก็ไม่กัดงับผิดงับถูกอย่างนั้นเองนี่แหละเราหัดตัวเราบิณฑบาตได้มาก็ฉันพอฉันเสร็จดีใจแดดออกมาบ้างรู้สึกอบอุ่นได้พักผ่อนและเดินจงกรมบ้างตอนเย็นจะได้ภาวนาดีละทีนี้เพราะได้ทดลองมาคืนหนึ่งแล้วคงไม่เป็นอะไรแล้วพอบ่ายๆมาอีกแล้วหามมาอีกแล้วเป็นผู้ใหญ่เสียด้วยสิทีนี้เอามาเผาไว้ใกล้ๆข้างหน้ากรดซะด้วยยิ่งร้ายกว่าเมื่อคืนหวานซะอีกดีเหมือนกันเขาเอามาเผาเขามาช่วยกันแต่จะให้ไปพิจารณาไม่ไปพอเขากลับบ้านหมดแล้วจึงไปโอ้เขาเผาผีให้เราอยู่ดูคนเดียวไม่รู้จะว่าอย่างไรบอกไม่ถูกเลยไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบให้ฟังหรอกความกลัวนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นกลางคืนซะด้วยกองไฟที่เผาศพก็แดงๆเขียวๆผึบผับผึบผับอยู่จะเดินจงกรมไปข้างหน้าก็ไม่ได้ที่สุดก็เข้าในกรดเหม็นกลิ่นเน่าของศพทั้งคืนเลยนี่ก่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นมาไฟลุกผึบผึบผึบก็หันหลังให้ลืมนอนมันไม่คิดอยากจะนอนเลยมันตื่นตาแข็งอยู่อย่างนั้นมันกลัวกลัวไม่รู้จะไปอาศัยใครมีแต่เราคนเดียวก็อาศัยเราเท่านั้นแหละไม่มีที่ไปนี่คิดไปไหนก็ไม่มีที่จะไปหนีไปไหนก็ไม่ได้เพราะมีแต่กลางคืนมืดเสียด้วยนั่งตายมันอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนล่ะนั่นพูดถึงใจมันจะอยากทำไหมมันจะพาทำอย่างนั้นไหมพูดกับมันมันไม่พาทำหรอกใครล่ะอยากจะมาทำอย่างนี้นี่ถ้าไม่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มาทำอย่างนี้ดึกประมาณ4 ทุ่มหันหลังให้กองไฟมันบังเอิญอะไรก็ไม่รู้มีเสียงอยู่ข้างหลังในกองไฟดังทึงทังทึงทังหรือโลงศพตกลงมาหมาจิ้งจอกมากัดกินซากศพหรือก็ไม่ใช่ฟังเหมือนเสียงควายคลืดคราดคลืดคราดช่างมันเถอะเอาไปเอามาเดินมาก็เหมือนคนเดินมาหาเดินเข้ามาข้างหลังเดินหนักเหมือนควายแต่ไม่ใช่เหยียบใบไม้หนักๆดังแครกแครกอ้อมเข้ามาหาเอายอมตายแล้วนี่จะไปไหนได้ล่ะแต่จะเข้ามาจริงๆก็ไม่เข้ามาเดินโครมโครมออกไปข้างหน้านู่นไปหาพ่อปากขาวแก้วนู่นจนเงียบเสียงเพราะอยู่ไกลกันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเพราะความกลัวทำให้คิดไปหลายอย่างนานประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้เดินกลับมาอีกแล้วเดินกลับมาจากพ่อปากขาวแก้วเหมือนคนเดินจริงๆตรงเข้ามาตรงเข้ามาตรงดิ่งเข้ามาเหมือนจะเหยียบพระอย่างนั้นแหละหลับตาอยู่จะไม่ยอมลืมตามันล่ะให้มันตายทั้งหลับตาอยู่นี่แหละมาถึงใกล้ๆก็หยุดกึกยืนนิ่งอยู่เงียบๆอยู่ข้างหน้ากรดรู้สึกเหมือนกับว่ามันเอามือที่ถูกไฟไหม้มาคว้าไปคว้ามาอยู่ข้างหน้าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยโอ้ยตายคราวนี้ล่ะสละหมดแล้วหลงพุทโธธัมโมสังโฆหมดลืมหมดมีแต่ความกลัวอย่างเดียวเต็มเอียดแทนที่อยู่แน่นเหมือนกับกล่องจะคิดไปไหนมาไหนไม่ไปมีแต่กลัวเท่านั้นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความกลัวเหมือนครั้งนี้เลยพุทโธธัมโมไม่มีเลยไม่รู้ไปไหนมีแต่กลัวแน่นเหมือนกลองเพลงอย่างนั้นแหละอ้าวให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ล่ะมันเป็นอย่างไรทำอะไรไม่ได้นั่งอยู่ก็เหมือนไม่ถูกอาสนะทำความรู้ไว้เท่านั้นกลัวมากมันกลัวมากจนเปรียบเหมือนกับน้ำที่เราเทใส่ในโอ่งเทใส่มากเต็มแล้วมันก็ล้นออกมามันกลัวมากจนหมดกลัวแล้วก็ล้นออกมาที่มันกลัวมากกลัวมายนักน่ะมันกลัวอะไรใจมันถามกลัวตายอีกใจหนึ่งตอบแล้วตายมันอยู่ที่ไหนทำไมถึงกลัวเกินบ้านเกินเมืองเขานักล่ะหาที่ตายมันดูสิตายมันอยู่ที่ไหน
เอาตายเลยอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วจะหนีไปไหนจึงจะพ้นมันล่ะวิ่งหนีมันก็ตายนั่งอยู่มันก็ตายเพราะมันอยู่กับเราไปไหนมันก็ไปด้วยนั่นแหละเพราะความตายมันอยู่กับตัวเราไม่มีที่ไปหรอกกลัวหรือไม่กลัวมันก็ตายเหมือนกันเพราะตายอยู่กับตัวเองนี่หนีมันไม่ได้หรอกชี้บอกไปไวๆอย่างนี้พอบอกไปอย่างนี้เท่านั้นสัญญาก็เลยพลิกกลับทันทีเปลี่ยนขึ้นมาทันทีความกลัวทั้งหลายเลยหายออกไปเลยปานฝ่ามือกับหลังมือเราพลิกกลับอัศจรรย์เหลือเกินความกลัวมากๆมันหายไปได้ความไม่กลัวมันกลับมาแทนในที่เดียวกันนี้โอ้ใจมันสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนอยู่บนฟ้าเปรียบไม่ถูกพอชนะความกลัวนี้แล้วฝนก็เริ่มตกทันทีเลยฝนอะไรก็ไม่รู้ลมก็แรงมากไม่ได้กลัวตายละไม่กลัวว่าต้นไม้กิ่งไม้มันจะหักลงมาทับตายไม่สนใจมันเลยฝนตกลงมาหนักเหมือนฝนเดือน4หนักมากพอฝนหายแล้วเปียกหมดนั่งนิ่งไม่กระดิกเลยก็ทำอย่างไรล่ะเปียกหมดนี่ร้องไห้ร้องออกมาเองนั่งร้องไห้น้ำตาไหลอาบลงมาที่มันร้องไปก็เพราะนึกไปว่าตัวเราเนี่ยทำไมเหมือนคนไม่มีพ่อมีแม่แท้มันนั่งตากฝนยังกับคนไม่มีอะไรยังกับคนสิ้นทุกอย่างทุกสิ่งอย่างนั้นแหละเลยคิดไปอีกว่าคนที่เขามีบ้านอยู่ดีๆเขาคงจะไม่คิดหรอกว่ามีพระมานั่งตากฝนอยู่ทั้งคืนแบบนี้เขาคงจะนอนห่มผ้าห่มสบายเราสินั่งตากฝนอยู่ทั้งคืนอย่างนี้แล้วมันเรื่องอะไรหนอคิดไปมันก็วิตกไปเลยสังเวชชีวิตตนร้องไห้น้ำตามันไหลพรากพรากเอาน้ำไม่ดีเนี่ยให้มันไหลออกให้หมดอย่าให้มันมีอยู่นี่แหละปฏิบัติเอาอยู่อย่างนี้ทีนี้เลยไม่รู้จะพูดอย่างไรจะบอกอย่างไรเรื่องราวที่มันเป็นต่อไปมีแต่นั่งดูนั่งฟังอยู่เฉยๆเมื่อมันชนะแล้วนั่งดูอยู่อย่างนั้นสารพัดที่มันจะรู้มันจะเห็นต่างๆนานาพรรณนาไม่ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าปัจจตังเวทิตโภวินยูหิตวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนนี่เราทุกตากฝนอย่างนี้ใครล่ะจะมารู้ด้วยกับเราก็รู้แต่เฉพาะเราเองเป็นปัจจตังเท่านั้นแหละมันกลัวมากๆความกลัวมันหายไปใครอื่นจะมารู้ด้วยชาวบ้านชาวเมืองไม่มารู้ด้วยกับเราหรอกเรารู้คนเดียวมันก็เป็นปัจจตังจะไปบอกใครไปหาใครมันเป็นปัจจตังแน่เข้าพิจารณาเข้ามีกำลังขึ้นมีศรัทธาขึ้นจนสว่างสว่างมาลืมตาครั้งแรกเหลืองไปหมดเลยปวดปัสสาวะปวดจนหายปวดเฉยๆยามเช้าลุกขึ้นมองไปทางไหนเหลืองหมดเหมือนแสงพระอาทิตย์ยามเช้าอย่างนั้นแล้วลองไปปัสสาวะดูเพราะมันปวดแต่กลางคืนแล้วไปปัสสาวะมีแต่เลือดเฮ้ยหรือไส้ข้างในมันขาดตกใจเล็กน้อยหรือขาดแล้วจริงๆข้างในเนี่ยอ้าวขาดก็ขาดแล้วใครทำให้มันขาดล่ะมันพูดออกมาไวเหมือนกันขาดก็ขาดตายก็ตายสินั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนี่อยากขาดก็ขาดสิใจมันว่าใจน่ะมันเหมือนกับมันแย้งกันดึงกันอย่างนั้นแหละใจหนึ่งมันเบียดเข้ามาว่าเป็นอันตรายอีกใจหนึ่งมันก็สู้ก็ค้านก็ตัดทันทีเลยปัสสาวะเป็นแท่งเป็นแท่งนั่นจะไปหายาที่ไหนเนาะไม่ไปหาหัวมันล่ะจะไปหาที่ไหนพระขุดรากไม้ไม่ได้เนี่ยตายก็ตายช่างมันจะทำอย่างไรได้ตายก็ดีตายเพราะบำเพ็ญอย่างนี้ตายเพราะปฏิบัติอย่างนี้ก็พอใจตายแล้วตายเพราะไปทำความชั่วนั่นสิไม่ค่อยดีตายเพราะได้ปฏิบัติแบบนี้ตายก็ตายใจมันว่าไปอย่างนั้นคืนนั้นฝนตกทั้งคืนวันรุ่งขึ้นเป็นไข้จับสั่นไปทั้งตัวเป็นไข้อยู่ก็จำเป็นต้องไปบิณฑบาตในหมู่บ้านบิณฑบาตก็ไม่ได้อะไรหรอกมีแต่ข้าวเห็นคนแก่คนหนึ่ง
ถือมัดถั่วกับขวดน้ำปลาตามหลังเขาจะเอามาตำถวายหรือนี่จะฉันไหมเนาะคิดอยู่อย่างนั้นทั้งที่เขายังไม่ลงมือตำเลยจะฉันหรือไม่ฉันก็ไม่รู้จักเพราะคิดว่าตำส้มถั่วเนี่ยมันจะแสลงกับไข้เขากำลังลงมือตำเราก็คิดฉันไม่เนาะฉันไม่เนาะเพราะว่าฉันข้าวเปล่ามาหลายวันแล้วไม่มีอะไรอยู่ในป่าจนกระทั่งเขานำมาถวายก็รับแล้วก็ตักใส่บาตรพิจารณาอยู่อย่างนั้นเมื่อเรารู้ว่าจะแสลงกับไข้ก็ยังจะฉันมันก็ฉันเพราะตัณหาเท่านั้นแหละหรือมันเป็นอย่างไรพิจารณาไม่ออกพิจารณากลับไปกลับมาฉันข้าวเปล่าดูมันก่อนได้ความว่าถ้าจะเป็นตัณหาได้ก็เพราะว่ายังมีอาหารอย่างอื่นอีกแต่นี่มีแต่มันอย่างเดียวเป็นตัณหาไม่ได้หรอกก็เลยฉันถ้ามันแสลงกับไข้ล่ะแสลงก็ไม่ตายหรอกเพราะ 1. ต้องมีคนมาแก้ไข 2. ต้องอาเจียนออกมันไม่อยู่หรอกถ้าไม่ถึงคราวตายถ้าถึงคราวตายของมันคนจะมาแก้ก็ไม่มีหรอกมันตายเลยฉันเข้าไปฉันตำส้มถั่วของชาวบ้านพิจารณาตกแล้วจึงฉันแล้วให้ศีลให้พรชาวบ้านแล้วเขาก็กลับพอตอนเที่ยงนึกถึงตำส้มถั่วขึ้นมาเท่านั้นขนหัวลุกสู้รู้สึกแน่นขึ้นมาทันทีมันไม่ถูกกับไข้แน่ๆมันจับไข้ตำส้มถั่วแสลงไข้จริงๆล่ะเนี่ยอ้าวแสลงก็แสลงถ้าไม่ถึงคราวตายของมันก็จะอาเจียนออกมาหรอกแน่นไปแน่นมาดันไปดันมาสักประมาณบ่ายหนึ่งก็อาเจียนออกมาจริงๆแน่อาเจียนออกมาจริงๆไม่ถึงคราวมันหรือถ้าหากไม่อาเจียนก็ต้องมีคนมาแก้แล้วก็อาเจียนออกมาจริงๆพิจารณาไปอย่างนั้นอย่าไปตามใจมันหัดมันเอาชีวิตเข้าแลกเลยปฏิบัติเนี่ยอย่างน้อยต้องได้ร้องไห้3หนนั่นแหละการปฏิบัติถ้ามันง่วงนอนอยากนอนก็อย่าให้มันนอนพอมันหายง่วงจึงให้มันนอนอย่างนั้นแต่เราน่ะโอ้ยปฏิบัติไม่ได้หรอกบางครั้งบิณฑบาตมาก่อนจะฉันก็มานั่งพิจารณาอยู่มันพิจารณาไม่ออกเหมือนสุนัขบ้าน้ำลายหกน้ำลายไหลเพราะความอยากจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาไม่ออกบางทีพิจารณาก็ไม่ทันใจรีบตามมันก็ยิ่งร้ายใหญ่ถ้ามันไม่ฟังอดทนไม่ได้ก็ดันบาตรออกไปเสียอย่าให้มันได้ฉันซะหัดมันทรมานมันการปฏิบัติเนี่ยอย่าทำตามมันเรื่อยๆผลักบาตรหนีไปอย่าให้มันฉันมันอยากมากนะอย่าให้มันฉันมันพูดไม่ฟังความนี่น้ำลายก็หยุดไหลพอรู้ว่าจะไม่ได้ฉันมันเข็ดพอวันต่อมามันไม่มากวนหรอกมันกลัวว่าจะไม่ได้ฉันเงียบลองทำดูถ้าไม่เชื่อคนเราเนี่ยมันไม่เชื่อไม่กล้าทำถึงว่าคนไม่มีศรัทธาจะทำกลัวแต่มันจะหิวกลัวแต่มันจะตายไม่ทำดูที่นั่นมันก็ไม่รู้จักไม่กล้าทำหรอกพวกเราเนี่ยไม่กล้าทำดูกลัวแต่มันจะเป็นนั่นกลัวแต่มันจะเป็นนี่เรื่องอาหารการขบฉันเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยทุกข์กับมันมามากจนรู้เท่าว่ามันทุกข์นั่นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่เรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องจะพิจารณาง่ายๆไม่ใช่เรื่องเบาๆนะพิจารณาเรื่องอะไรเรื่องอะไรล่ะที่สำคัญที่สุดเรื่องอื่นไม่มีแล้วมันตายเรื่องนี้สำคัญตายจึงเป็นเรื่องสำคัญในโลกพิจารณาไปทำไปหาไปก็ยังไม่พบไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มก็ยังไม่ตายไม่มีหมากกินไม่มีบุหรี่สูบก็ยังไม่ตายถ้าไม่มีข้าวไม่มีน้ำกินนี่ตายเห็นเท่านี้ของสำคัญในโลกมีข้าวกับน้ำเนี่ยสำคัญเลี้ยงร่างกายเลยไม่สนใจเรื่องอื่นเอาแต่มันจะพอได้ส่วนข้าวกับน้ำเนี่ยพอไม่ตายมีอายุปฏิบัติไปเท่านั้นก็เอาละเอาไหมล่ะเอาเท่านี้ยา
อย่างอื่นเรื่องเบ็ดตะเล็ดนั้นถ้ามันจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างมันจะมีจะพบก็ช่างข้อสำคัญมีแต่ข้าวกับน้ำเท่านั้นพอได้กินพอได้ใช้อยู่หรอกเข้าไปบิณฑบาตบ้านไหนเขาก็คงจะให้หรอกข้าวทีละก้อนน้ำหากินมันจนได้นั่นแหละเอาสองอันเท่านี้ไม่คิดจะรวยเท่าใดหรอกเรื่องการปฏิบัติเรื่องผิดเรื่องถูกมันปนกันมาปนกันไปแหละเราต้องกล้าทำต้องกล้าปฏิบัติป่าช้าน่ะไม่เคยไปก็ต้องหัดไปไปกลางคืนไม่ได้ต้องไปกลางวันแล้วหัดไปค่ำๆบ่อยๆต่อไปตอนค่ำก็ไปได้แล้วจะเห็นประโยชน์ในการกระทำของตนทีนี้ก็จะรู้เรื่องอันนี้อะไรจิตใจของเรามันไม่รู้เรื่องรู้ราวมาตั้งกี่ภพกี่ชาติอันไหนเราไม่ชอบอันไหนเราไม่รักก็ไม่อยากให้มันประพฤติปฏิบัติปล่อยมันกลัวอย่างนี้แล้วว่าเราได้ปฏิบัติมันยังไม่เรียกปฏิบัติหรอกถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วก็ชีวิตนั่นแหละพูดง่ายๆถ้าตั้งใจจริงๆจะไปสนใจทำไมกูได้น้อยมึงได้มากมึงทะเลาะกูทะเลาะมึงไม่มีหรอกเรื่องอย่างนั้นน่ะเพราะไม่มาหาเรื่องอย่างนั้นใครจะทำยังไงก็ช่างจะเข้าวัดไหนก็ตามก็ไม่ได้หาเอาเรื่องเช่นนี้ไม่ได้ไปเพ่งเอาเรื่องเช่นนี้ใครจะปฏิบัติต่ำปฏิบัติสูงก็ไม่ได้หาเอาเรื่องเช่นนี้หาเอาเรื่องของตนเท่านั้นอย่างนี้แหละกล้าประพฤติกล้าปฏิบัติปัญญาจะเกิดญาณจะเกิดเพราะการปฏิบัติถ้าหากว่าปฏิบัติที่มันถึงแล้วมันปฏิบัติแท้ๆกลางคืนกลางวันก็ตามก็ปฏิบัติกลางคืนก็นั่งสมาธิเงียบๆแล้วลงมาเดินอย่างน้อยก็ต้องได้ 2-3 ครั้งเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วลงมาเดินจงกรมมันไม่อิ่มมันเพลินบางทีฝนตกพรำๆไม่หนักให้นึกถึงเมื่อคราวทำนาหนดกางเกงที่นุ่งทำงานกลางวันยังไม่ทันแห้งตื่นเช้ามาก็ต้องสวมใส่เข้าไปอีกตั้งแต่เช้าเข้าไปเอาควายในคอกมองดูควายข้างนอกเห็นแต่คอไปจับเอาเชือกควายมามีแต่ขี้ควายเต็มไปหมดหางควายตวัดแกว่งเอาขี้ของมันมาเปรอะเราเต็มไปหมดตีนเป็นหังก้าด้วยโรคน้ำกัดเท้าเดินไปทรมานไปทำไมถึงทุกข์ทำไมถึงยากแท้ที่เราเดินจงกรมฝนตกแค่นี้มันจะเป็นอะไรทำนายิ่งทุกข์ก็ทำได้เดินจงกรมแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้มันกล้าขึ้นมาหรอกถ้าเราทำได้หรือได้ทำถ้ามันตกกระแสของมันแล้วเรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรจะขยันเท่ามันหรอกจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์เท่าผู้ปฏิบัติจะสุขก็ไม่สุขเท่าผู้ปฏิบัติขยันก็ไม่ขยันเท่าผู้ปฏิบัติขี้เกียจก็ไม่ขี้เกียจเท่าพวกนี้พวกนี้เป็นเลิศกว่าเขาขยันก็เลิศเขาขี้เกียจก็เลิศเขามีแต่เลิศทั้งนั้นถึงว่าถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วมันก็น่าดูจริงๆแต่พวกเราว่าปฏิบัติน่ะมันไม่ถึงมันไม่ได้ทำเปรียบก็เท่ากับว่าถ้าหลังคารั่วตรงนี้ก็ขยับไปนอนตรงนั้นถ้ารั่วตรงนั้นก็ขยับมานอนตรงนี้ทำยังไงจะได้บ้านช่องดีๆกับเขาสักทีนี่ถ้ามันรั่วทั้งหลังก็คงหนีเลยอย่างนี้ก็ไม่น่าเอามันก็อย่างนั้นแหละการปฏิบัติจิตของเรากิเลสของเราถ้าไปทำตามมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งทำตามก็ยิ่งหมดข้อวัดปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติเนี่ยจนมันอัศจรรย์ในจิตของตนนะอัศจรรย์มันขยันหมั่นเพียรไม่รู้เป็นยังไงใครจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติก็ตามไม่ได้สนใจใครทำของตนปฏิบัติของตนไปสม่ำเสมออย่างนั้นใครจะไปใต้มาเหนือก็ช่างเขาเราทำของเราอยู่อย่างนั้นมันต้องดูตัวเองมันจึงจะเป็นการปฏิบัติ
ครั้นปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วไม่มีเรื่องอะไรในใจมีแต่เรื่องธรรมะตรงไหนมันยังทำไม่ได้ตรงไหนมันยังขัดข้องอยู่มันก็วนอยู่แต่ตรงนั้นมันไม่แตกและมันไม่หนีหรอกหมดอันนี้แล้วไม่คาอยู่กับอะไรอีกมันก็ไปติดอยู่ตรงนั้นอีกติดอยู่ที่นั่นมันไม่หนีถ้ามันติดอยู่มันเอาจนแตกนั่นแหละถ้ามันไม่เสร็จมันก็ไม่ไปมันไม่สบายใจถ้ามันไม่เสร็จหมดมันพิจารณาจ่ออยู่ที่นั่นนั่งก็อยู่ที่นั่นนอนก็อยู่ที่นั่นเดินก็อยู่ที่นั่นเปรียบเหมือนกับเราทำนาไม่เสร็จนั่นแหละนาเราเคยดำทุกปีแต่ปีนี้ตรงนั้นยังไม่เสร็จใจมันก็เลยติดเป็นทุกข์อยู่ที่นั้นไม่สบายเหมือนเราทำงานไม่เสร็จถึงมาอยู่กับเพื่อนมากๆใจก็ไม่สบายพะวงแต่เรื่องงานที่เราทำไม่เสร็จอยู่นั่นแหละหรือเหมือนกับเราปล่อยลูกเล็กๆไว้บนบ้านแต่เราให้อาหารหมูอยู่ใต้ถุนบ้านใจมันก็คิดอยู่แต่กับลูกกลัวมันจะตกบ้านทำอย่างอื่นอยู่ก็คิดอยู่อย่างนั้นเช่นเดียวกันกับข้อปฏิบัติของเรามันไม่ลืมสักทีเลยทำอยู่ก็ไม่ลืมพอจะออกจากมันก็ป้าบเข้ามาในใจทันทีติดตามอยู่กระทั่งคืนกระทั่งวันไม่ได้ลืมสักทีถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นไปได้ไม่ใช่ของง่ายตอนแรกก็อาศัยครูบาอาจารย์ให้ท่านแนะนำเข้าใจแล้วก็ทำครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ทำตามที่ท่านสอนพอเข้าใจแล้วทำได้แล้วท่านก็ไม่ได้สอนอีกเราทำของเราเองละทีนี้มันจะเกิดประมาทอยู่ตรงไหนมันจะเกิดไม่ดีอยู่ตรงไหนมันก็รู้ของมันเองมันก็สอนของมันเองมันก็ทำของมันเองมันเป็นผู้รู้มันเป็นปัจจตังจิตมันเป็นของมันเองรู้เองว่าผิดน้อยผิดมากผิดตรงไหนมันก็พยายามดูของมันอยู่อย่างนั้นพยายามประพฤติปฏิบัติเองของมันเป็นอย่างนั้นแหละปฏิบัติคล้ายๆเป็นบ้าหรือเป็นบ้าไปเลยก็ว่าได้ปฏิบัติจริงๆก็เป็นบ้านั่นแหละมันเปลี่ยนมันเป็นสัญญาวิปลาสและมันเปลี่ยนสัญญานั่นถ้ามันไม่เปลี่ยนมันก็ดุร้ายอยู่เหมือนเดิมมันก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิมมันก็แสนจะทุกข์นั่นแหละการปฏิบัติแต่ว่าทุกข์นั่นถ้าไม่รู้จักว่ามีทุกข์มันก็ไม่รู้จักทุกข์หรอกถ้าเราจะพิจารณาทุกข์เราจะฆ่าทุกข์นี่มันต้องพบกันก่อนสิจะไปยิงนกถ้าไม่เจอนกแล้วจะได้ยิงหรือทุกข์พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าทุกข์ชาติทุกข์ชราปิทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วไม่อยากให้มันทุกข์มันก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์มันก็เอาทุกข์ออกไม่ได้อย่างนี้แล้วคนเราไม่อยากเห็นทุกข์ไม่อยากได้ทุกข์ทุกข์ตรงนี้ก็หนีไปนั่นนั่นแหละยิ่งเอาทุกข์ไว้ไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาดูมันทุกข์ตรงนี้หนีไปตรงนั้นทุกข์ตรงนั้นหนีไปตรงนี้หนีแต่ทางกายเราครั้นมันหลงอยู่เมื่อใดจะไปตรงไหนมันก็ทุกข์จะขึ้นเครื่องบินหนีไปมันก็ขึ้นไปด้วยแม้จะมุดลงไปในน้ำมันก็มุดไปด้วยเพราะทุกข์มันอยู่กับเราแต่เรามันหลงมันอยู่กับเราจะไปหนีจะไปละมันที่ไหนได้คนเราน่ะทุกข์ที่นี้หนีไปที่นั้นทุกที่นั้นหนีมาทางนี้ว่าเราหนีทุกข์มันก็ไม่ใช่ทุกข์มันไปกับเราเราไปกับทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ถ้าไม่รู้จักทุกข์ก็ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ก็ไม่รู้จักความดับทุกข์ที่ไหนมันจะดับได้มันไม่มีหรอกมันต้องหมั่นมาพิจารณาให้มันแน่นอนต้องกล้าประพฤติกล้าปฏิบัติอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็เหมือนอยู่คนเดียวไม่กลัวใครจะขี้เกียจขี้คร้านก็ช่างเถอะผู้ใดเดินจงกรมทำเพียรมากๆและรับรองใครจะไปไหนมาไหนก็ทำการปฏิบัติของตัวเองอยู่อย่างนั้นทำเพียรอยู่อย่างนั้นถ้าทำจริงๆแล้วก็พรรษาเดียวเท่านั้นการปฏิบัติเนี่ยให้ทำนะให้ทำอย่างที่พูดมานี่ให้ฟังคำสอนของอาจารย์อย่าเถียงอย่าดื้อท่านสั่งให้ทำทำไปเลยไม่ต้องกลัวกับการปฏิบัติมันรู้จักเพราะการกระทำไม่ต้องสงสัยหรอกการปฏิบัตินั้นเป็นปฏิปทาด้วยปฏิปทาอย่างไรปฏิบัติไปเรื่อยๆสม่ำเสมอ
ปฏิบัติเหมือนหลวงตาเปไม่ได้นะในพรรษาท่านก็สมาทานไม่พูดแต่ก็เอาหนังสือมาเขียนพรุ่งนี้ปิ้งข้าวเหนียวให้สักก้อนนะอยากกินข้าวเหนียวปิ้งท่านไม่พูดแต่เอาหนังสือมาเขียนยิ่งยุ่งกว่าเดิมอีกเดี๋ยวก็เขียนเอาอันนั้นเดี๋ยวก็เขียนเอาอันนี้วุ่นวายไปหมดท่านสมาทานไม่พูดแต่มาเขียนเอานี่ก็ไม่รู้จะสมาทานไม่พูดไปทำไมไม่รู้จักการปฏิบัติของตนเองความเป็นจริงปฏิปทาของเราเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษปล่อยไปตามธรรมดาปกติของเราอย่าไปสนใจมันจะขี้เกียจอย่าไปสนใจมันจะขยันปฏิบัติเนี่ยอย่าว่าขยันอย่าว่าขี้เกียจธรรมดาคนเรานั้นน่ะขยันจึงจะทำถ้าขี้เกียจแล้วไม่ทำนี่ปกติของคนเราแต่พระท่านไม่เอาเช่นนั้นขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำไม่สนใจอย่างอื่นตัดไปละไปหัดไปทำไปเรื่อยๆไม่ว่าวันหรือคืนปีนี้ปีหน้ายามไหนก็ตามไม่สนใจขยันไม่สนใจขี้เกียจไม่สนใจร้อนไม่สนใจหนาวทำไปเรื่อยๆนี่ท่านเรียกว่าสัมมาปฏิปทาบางทีก็ขมักขม้นขึ้นมาคุมกันอยู่เสีย6วัน7วันพอเห็นว่าไม่เข้าท่าก็หยุดเลิกออกมาเลยยิ่งไปกันใหญ่ทั้งพูดทั้งคุยไม่รู้อะไรต่ออะไรพอนึกได้ทำเข้าไปอีก 2-3 วันเท่านั้นพอเลิกแล้วนึกได้อีกก็ทำอีกเหมือนกับคนทำงานบทจะทำก็ทำเสียจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเรื่องขุดไร่ขุดสวนทางไร่ทางภูก็ดีบทจะเลิกจอบเสียมก็ยังไม่ยอมเก็บทิ้งอยู่อย่างนั้นหนีไปเลยวันต่อมาดินจับเกละไปหมดแล้วก็นึกขยันทำอีกทิ้งไปอีกอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นนาปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันนั่นแหละปฏิปทาถ้าถือว่าไม่สำคัญก็ไม่สำเร็จสัมมาปฏิปทาเนี่ยสำคัญมากจริงๆคือเราทำเรื่อยๆอย่าไปว่ามันได้อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างช่างมันพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สนใจใครหรอกท่านผ่านมาหมดของดีไม่ดีของชอบไม่ชอบเหล่านี้นั่นแหละจึงเป็นการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะเอาแต่ของชอบของไม่ชอบไม่เอาอย่างนี้ไม่เป็นการปฏิบัติมันเป็นวิบัติไปที่ไหนก็ไม่สบายอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายเป็นทุกข์อยู่ตลอดกาลตลอดเวลากระทำเพียรอย่างนี้ก็เหมือนกันกับพราหมณ์บูชายัญทำไมบูชายัญก็เพราะเขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาเราทำเพียรก็เหมือนกันทำไมเราจึงทำความเพียรล่ะทำเพื่อมีภพมีชาติต้องการตามใจตามปรารถนาจึงเอาไม่ได้ตามปรารถนาก็ไม่เอาเหมือนกับพราหมณ์บูชายัญเขาต้องการเขาจึงบูชายัญพระพุทธเจ้าท่านไม่ว่าอย่างนั้นการกระทำเพียรก็เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อเลิกเพื่อถอนไม่ต้องการภพชาติไม่ต้องการเอานั่นเอานี่กว่าที่ท่านจะมาถูกทางท่านก็ปฏิบัติมาไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างมีพระเถระองค์หนึ่งท่านบวชมหานิกายว่ามันไม่เคร่งก็เปลี่ยนมาเป็นธรรมยุทธ์ครั้นบวชธรรมยุทธ์แล้วมาปฏิบัติปฏิบัติไปบางทีก็ไม่ยอมกินข้าวตั้ง15วันนะครั้นกินก็กินเฉพาะผักเฉพาะหญ้ากินสัตว์น่ะมันบาปกินผักกินหญ้าดีกว่ากินฝักลิ้นฟ้าภาษากลางเรียกฝักเพกาหมดทีละ4-5ฝักนะกินอย่างนั้นมันก็ได้แค่นั้นต่อมาสักหน่อยเฮ้ยเป็นพระไม่ดีเป็นไปลำบากรักษาวัดมันยากลดลงมาเป็นผ้าขาวดีกว่าเลยสึกจากพระมาเป็นผ้าขาวเพราะเก็บผักเก็บหญ้ากินเองก็ได้ขุดหัวเผือกหัวมันกินเองก็ได้เลยมาเป็นผ้าขาวทำไปทำมาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยหมดไปหมดไปจากพระจากผ้าขาวหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าไปยังไงตายหรือยังก็ไม่รู้นี่เพราะทำอย่างไรก็ไม่พอใจไม่หนำใจเลยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำตามกิเลสกิเลสพาทำก็ไม่รู้จัก
พระพุทธเจ้านะท่านสึกเป็นผ้าขาวหรือเปล่าท่านทำอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรก็ไม่คิดดูท่านพากินผักกินหญ้าเหมือนวัวเหมือนควายหรือเปล่าเออครั้นจะกินก็กินไปเถอะเราทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอย่าไปติคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นมันสบายอย่างใดก็เอาอย่างนั้นอย่าไปเสี้ยมอย่าไปถากอย่าไปฟันเขามากเกินไปจะไม่เป็นคันกระบวยไม่เป็นอะไรก็ทิ้งไปเฉยๆอย่างนี้ก็มีอย่างการทำความเพียรเดินจงกรม15วันก็เดินอยู่อย่างนั้นไม่กินข้าวละแข็งแรงอยู่ครั้นเลิกทำแล้วทิ้งนอนเรื่อยเปื่อยไม่ได้เรื่องนี่แหละมันไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ดีไปไปมามาเป็นอะไรก็ไม่ถูกใจเป็นพระก็ไม่ถูกใจเป็นเนนก็ไม่ถูกใจเป็นผ้าขาวก็ไม่ถูกใจเลยไม่เป็นอะไรไม่ได้อะไรเลยหมดนี่แหละมันไม่รู้จักการปฏิบัติของตนไม่พิจารณาเหตุผลจะปฏิบัติเพื่อเอาอะไรให้คิดดูที่ท่านให้ปฏิบัตินะปฏิบัติเพื่อทิ้งมันคิดรักคนนั้นมันคิดชังคนนี้อย่างนี้มีอยู่แต่อย่าไปสนใจมันแล้วปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อละสิ่งเหล่านั้นมันสงบก็ทิ้งความสงบมันรู้แล้วก็ทิ้งมันเสียความรู้เหล่านั้นรู้แล้วก็แล้วไปครั้นถือว่าตัวว่าตนว่ารู้แล้วก็ถือว่าตัวเก่งกว่าคนอื่นเท่านั้นสิไปไปมามาเลยอยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเดือดร้อนที่นั่นเรื่องปฏิบัติไม่ถูกหนทางนี่เราไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติพอสมควรตามกำลังของเรามันนอนมากไหมก็ทรมานมันดูมันกินมากก็ทรมานมันเอามันพอสมควรเอาแต่ศีลสมาธิปัญญาเอาธุดงควัตใส่เข้าไปด้วยธุดงควัตเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องขูดเกลาเอาขนาดหนึ่งมันไม่พอนะเอาธุดงควัตเข้าใส่มันจึงแก้ได้ธุดงควัตนี้ก็เป็นของสำคัญอยู่บางคนเอาศีลเอาสมาธิฆ่ามันก็ไม่ได้ไม่เป็นต้องเอาธุดงควัตเข้าช่วยอย่างนั้นธุดงควัตมันตัดหลายอย่างเช่นบางทีให้อยู่โคนต้นไม้อยู่โคนต้นไม้ก็ไม่ผิดศีลอยู่ป่าช้าอยู่ป่าช้าก็ไม่ผิดศีลถ้าตั้งธุดงควัตอยู่ป่าช้าแล้วไม่อยู่นั่นล่ะถึงผิดไปอยู่ลองดูสิป่าช้านั่นมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนอยู่กับหมู่กับพวกหรือเปล่ามันมีประโยชน์ทุกๆอย่างนั่นแหละธุดงควัตเนี่ยทุตังคะท่านว่าข้อวัดปฏิบัติอันบุคคลปฏิบัติยากเป็นข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าผู้ใดต้องการเป็นอริยเจ้าต้องมีธุดงควัตเป็นเครื่องขัดเกลายากที่คนจะทำได้และยากที่จะมีคนศรัทธาทำเพราะมีแต่สิ่งที่ขัดมีแต่ขัดมีแต่ขืนทั้งนั้นอย่างถือผ้าก็ผ้าสามผืนเที่ยวบินทบาทมาฉันบางทีก็ฉันแต่ในบาทเที่ยวบินทบาทไปตักบาทอะไรก็ฉันอันนั้นเขาจะเอาอะไรมาถวายภายหลังไม่เอาเวลาบินทบาทเขาใส่อะไรให้ก็ฉันแต่อันนั้นการที่ถือธุดงข้อนี้อยู่ทางภาคกลางดีสบายเพราะเขาพร้อมอยู่แล้วแต่ถ้ามาทางภาคอีสานธุดงข้อนี้ได้ปฏิบัติละเอียดดีเพราะได้กินแต่ข้าวเปล่าๆเท่านั้นบ้านเราเขาใส่บาตรแต่ข้าวเปล่าๆทางโน้นเขาใส่บาตรใส่ข้าวใส่กับด้วยมาบ้านเราทิ้งใส่ให้แต่ข้าวเท่านั้นธุดงข้อนี้อย่างอุกฤษเลยเคร่งอย่างนั้นบิณฑบาตมาฉันฉันแล้วใครจะเอาอะไรมาถวายอีกก็ไม่ฉันธุดงควัตเนี่ยมันช่วยมากช่วยจริงๆฉันหนเดียวภาชนะอันเดียวอาสนะอันเดียวลุกไปแล้วไม่ฉันอีกอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าธุดงควัตแล้วจะมีใครบ้างที่ประพฤติปฏิบัติได้ยากที่จะมีคนศรัทธาเพราะมันยากมันลำบากมากท่านจึงว่าผู้ใดปฏิบัติธุดงควัตนี้มีอานิสงส์มากจริงๆ
ที่เราว่าปฏิบัติน่ะมันยังไม่เรียกว่าปฏิบัติหรอกถ้าปฏิบัตินะมันไม่ใช่ของเบาๆมันไม่กล้าประพฤติไม่กล้าปฏิบัติหรอกคนเราน่ะที่ไหนมันขัดมันไม่กล้าทำหรอกอันไหนมันขัดหัวใจไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติไม่อยากขัดกิเลสไม่อยากเกลามันไม่อยากเอามันออกความเป็นจริงท่านว่าการปฏิบัตินั้นอย่าทำตามใจของตนนักปฏิบัติให้พิจารณาบ้างใจเรามันถูกล่อลวงมาหลายภพหลายชาติแล้วว่าเป็นใจของตนมันไม่ใช่หรอกมันล้วนแต่เป็นของปลอมมันพาเราโลภมันพาเราโกรธมันพาเราหลงมันพาปล้นพาสะดมพาอยากได้พาอิจฉาพยาบาทอย่างนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วลองถามดูใจของเราสิอยากดีไหมมีแต่อยากดีทั้งนั้นแล้วทำอย่างนั้นมันดีไหมล่ะแน่ไปทำไม่ดีแต่มันอยากได้ดีถึงว่าของที่มันไม่จริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ตามมันให้ขัดมันมันไปทางนั้นหลบมาทางนี้มันมาทางนี้หลบไปทางโน้นนั่นแหละพูดง่ายๆก็เท่ากันกับ เรื่องเก่าที่พูดมาแต่ต้นใจเรามันจะชอบอันนี้เอาไปโน้นใจมันจะชอบอันโน้นเอามานี่เหมือนคนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่มาถึงวันนี้ก็มีความเห็นไม่ตรงกันไปคนละทางแยกทางกันพูดจาไม่ลงรอยกันทะเลาะกันเลยมันแยกไปอย่างนั้นนั่นแหละไม่ตามใจของตนผู้ใดทำตามใจของตนมันรักอันไหนมันชอบอันไหนก็เอาไปตามเรื่องตามราวของมันนั่นแหละยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยสักอย่างลองดูก็ได้นี่แหละที่เขาว่าได้ปฏิบัติมันไม่ใช่มันวิบัติอยู่ถ้าไม่หยุดดูไม่ทำดูไม่ปฏิบัติดูก็ไม่เห็นไม่เป็นปฏิบัตินี่พูดง่ายๆมันก็ต้องเอาชีวิตนั่นแหละเข้าแลกไม่ใช่มันไม่ทุกข์นะปฏิบัติเนี่ยมันต้องทุกข์ยิ่งพรรษาหนึ่งสองพรรษานี่ยิ่งทุกข์พระหนุ่มเนนน้อยนี่ยิ่งทุกข์มากเรามันเคยทุกข์มามากทุกข์กับอาหารการกินนี่ก็ยิ่งทุกข์ก็เราอายุ20ปีมาบวชมันกำลังกินกำลังนอนจะว่าอย่างไรกับมันล่ะบางครั้งก็ไปนั่งเงียบคิดถึงแต่ของกินของอยากอยากกินตำกล้วยตานีอยากกินตำส้มมะละกอทุกอย่างนั่นแหละน้ำลายนี่ไหลยืดนี่แหละได้ทรมานมันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของง่ายถึงว่ามันได้พาทำบาปมามากแล้วเรื่องอาหารการกินนี่คนกำลังกินกำลังนอนกำลังสนุกมายึดเอาไว้มาขังเอาไว้มันก็ยิ่งไปกันใหญ่เท่ากับน้ำกำลังไหลไปขวางเอาไว้ยิ่งแตกใหญ่เอาไว้ได้ก็ดีเอาไว้ไม่ได้ก็พังจนกว่ามันสบายจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล่ะก็ไม่ยากเลยภาวนาปีแรกไม่ได้อะไรมีแต่ภาวนาของอยากของกินวุ่นวายไปหมดแย่มากเหลือเกินบางครั้งนั่งอยู่เหมือนได้กินกล้วยจริงๆรู้สึกเหมือนหักกล้วยเข้าปากอยู่อย่างนั้นมันเป็นของมันเองเหล่านี้มันมีแต่เรื่องการปฏิบัติทั้งหมดทั้งนั้นแต่ว่าอย่าไปกลัวมันเป็นมาหลายภพหลายชาติแล้วเราได้มาฝึกมาหัดมันทุกอย่างแสนลำบากแต่ว่าอันไหนยากๆอันนั้นแหละทำอันไหนไม่ยากไปทำมันทำไมทำในสิ่งที่มันยากทำที่มันได้สิ่งง่ายๆน่ะใครๆก็ทำเป็นหรอกสิ่งทำยากๆเนี่ยต้องทำให้มันได้พระพุทธเจ้าของเราก็เช่นกันถ้าจะมาคอยพะวงญาติพี่น้องพงพันทรัพย์สมบัติความร่าเริงบันเทิงต่างๆรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ก็ดีก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเหล่านี้มันไม่ใช่ของน้อยคนเราก็หาเอาแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งโลกนั่นแหละออกบวชแต่อายุยังน้อยหนีจากมันได้มันก็ตายนั่นแหละบางคนก็ยังมาพูดว่าถ้าเหมือนหลวงพ่อก็ค่อยยังชั่วหน่อยไม่ได้สร้างครอบครัวก็สบายไม่ได้คิดอะไรว่าไปนั่นอย่ามาพูดอยู่ใกล้ๆนะ
เดี๋ยวโดนไม้คอนยังกะเราไม่มีหัวใจอย่างนั้นเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องย่อยๆมันเรื่องชีวิตทั้งนั้นแหละถึงว่านักปฏิบัติเรากล้าหาญฝึกเร่งเข้าไปไม่เชื่ออย่างอื่นเชื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้หาความสงบใส่ตัวเองพอมาภายหลังจึงรู้ปฏิบัติไปพิจารณาไปไตรตรองไปผลมันสะท้อนกลับมาที่นี้เท่ากันมีเหตุผลเหมือนกันนักปฏิบัติของเราก็เช่นกันอย่าไปยอมมันทีแรกแค่เรื่องการนอนมันก็ยังยากว่าจะลุกตื่นขึ้นเวลานั้นเวลานี้มันก็ไม่ลุกนี่ต้องหัดมันว่าจะลุกก็ลุกขึ้นมาทันทีบางทีมันก็ได้แต่บางทีพอรู้สึกตัวว่าจะลุกมันก็ไม่ลุกบางทีจะให้มันลุกว่า1 2อ้าวถ้านับถึง3แล้วไม่ลุกต้องตกอเวจีนรกนะบอกมันอย่างนั้นพอจะ3มันรีบลุกขึ้นทันทีมันกลัวตกนรกอย่างนี้ต้องหัดมันไม่หัดไม่ได้หรอกมันต้องหัดทุกด้านทุกมุมจะอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยหมู่อาศัยเพื่อนมาแนะนำพร่ำสอนเราอยู่เรื่อยๆนะโอ้ยไม่ได้กินหรอกอย่างนี้ไม่ต้องบอกกันมากหรอกบอกที2ทีก็เลิกทำไปปฏิบัติไปของมันเองจิตที่มันเป็นไปแล้วมันไม่ทำผิดหรอกอยู่ต่อหน้าคนมันก็ไม่ทำผิดอยู่ลับหลังมันก็ไม่ทำผิดเรื่องจิตที่มันเป็นแล้วเนี่ยมันไม่มีที่ลับที่แจ้งสักแห่งมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงเชื่อจิตของท่านว่ามันเป็นเช่นนั้นนี่เราทั้งหลายก็เหมือนกันข้อวัดปฏิบัติเล็กๆน้อยๆนี้ก็ยังไม่รู้จักบางคนต้องการจะมาปฏิบัติเพื่อเอาความสุขเฉยๆสุขมันจะเกิดมาจากไหนก่อนอะไรเป็นเหตุมันความสุขทั้งหลายน่ะมันต้องมีทุกข์ก่อนมันจึงจะเป็นสุขเราทำทุกสิ่งทำงานก่อนจึงได้เงินมาซื้อกินไม่ใช่หรือทำนาก่อนจึงจะได้กินข้าวมันต้องผ่านความทุกข์มาก่อนทุกอย่างนั่นแหละบางคนมาบวชว่าจะมาพักผ่อนให้สบายจะมานั่งพักผ่อนเอาสบายเลยเขาว่าไม่ได้เรียนหนังสือมาก่อนจะมาจับหนังสืออ่านได้เลยอย่างนั้นหรือไม่ได้หรอกอย่างนี้แหละคนที่มีความรู้สูงสูงเมื่อเข้ามาบวชมาปฏิบัติไม่ค่อยได้เรื่องเพราะมันรู้ไปคนละอย่างคนละทางมันไม่ได้ทรมานตัวเองไม่ได้ดูตัวเองหาเอาแต่ความยุ่งเหยิงมาใส่ใจของตนเอาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ความสงบระงับส่วนด้านรู้ของพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่รู้ด้านโลกีท่านรู้ด้านโลกุตระมันรู้ไปคนละทางฉะนั้นผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ว่าผู้ใดไม่ว่าชั้นใดภูมิใดก็ตามก็ให้หยุดกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวมาบวชก็หยุดเรื่องนั้นเรื่องโลกไม่ได้เอามาใกล้ไม่ได้เอามาอวดมาอ้างไม่ได้เอาลาภนั้นมาไม่ได้เอายศนั้นมาไม่เอาความรู้นั้นมาไม่เอาอำนาจนั้นมาการปฏิบัติเป็นเรื่องละเป็นเรื่องวางเป็นเรื่องถอนเป็นเรื่องเลิกต้องเข้าใจอย่างนั้นทุกอย่างมันจึงจะเป็นไปได้เป็นไข้ยิ่งไม่ฉีดยากินยามันจะหายหรือที่ไหนมันกลัวต้องเข้าไปป่าช้าตรงไหนมันกลัวต้องเข้าไปดูห่มผ้าเข้าไปพิจารณาอนิจจาวัตสังขาราไปยืนแล้วก็เดินจงกรมอยู่ที่นั่นไปพิจารณาให้รู้ให้เห็นว่ามันกลัวอยู่ตรงไหนแล้วมันจะบอกมันจะรู้เองมันให้รู้เท่าสังขารอยู่ดูมันจนค่ำจนมืดไปเรื่อยๆต่อไปดึกๆ ก็เข้าไปได้แต่นี่ไม่กล้าไปกลัวมันไม่กล้าเข้าไปปฏิบัติถ้าทำอย่างนั้นนะเ
ขาเรียกปฏิบัติไม่รู้เรื่องการปฏิบัติไม่รู้จักเรื่องของมันเราจะต้องกล้าต้องฝึกต้องหัดอันใดที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้อันนั้นต้องเกิดประโยชน์อันนั้นต้องมีประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นพระนิพพานไม่ปฏิบัติตามท่านจะเห็นธรรมได้อย่างไรไม่เห็นธรรมจะรู้จักท่านได้อย่างไรไม่รู้จักท่านจะรู้จักคุณของท่านได้อย่างไรถ้าทำตามท่านแล้วจะรู้จักว่าพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนมาแน่นอนเหลือเกินเรื่องสัจธรรมนี้สัจธรรมเป็นความจริงที่สุด